ตอนนี้ถ้าใครคอมเมนต์ต่างจากศาลรัฐธรรมนูญนี่คือไม่มีมารยาทเอออันนี้ประหลาดมากเลยอ่ะใช่ป่ะคือมันไม่จำเป็นต้องเขียนก็ได้ผมกำลังงงนะคือผมคิดว่าถ้าคนกล่าวหาว่าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในข้อเท็จจริงผมรู้สึกว่ายังเป็นอะไรที่เข้าใจได้นะไปด่าเขาว่าไม่มีมารยาทนี่งงนะโอ้ยผมวิจารณ์วันนี้ผมวิจารณ์เสร็จผมจะถูกกล่าวหาว่าผมไม่มีมารยาทอ่ะโอ้อันนี้คือยังไงถึงจะมีมารยาทต้องงงมากไงถึงจะมีมารยาทก็สารรัฐธรรมนูญหรือโพสต์โซเชียลมีเดียก็ไม่รู้คืองงถามไม่มี 6,000 ต่อต่างประเทศใดๆทั้งสิ้นก็ยังไปว่าเขาถามแบบง่ายๆเลยก็คือว่ากูต้องพูดแบบไหนเหรอถึงจะมีมารยาทกับพวกมึงเนี่ยจะเอายังไงกับพวกกูจะเอายังไงกับพวกมึงดีมึงถึงจะรู้สึกว่ากูมีมารยาทคือพูดเหี้ยอะไรมึงก็ต้องว่ากูไม่มีมารยาทเหรอคือยังไงอะแต่มารยาทของพวกมึงอยู่ตรงไหนวะอธิบายหน่อยงงชิบหายขอเป็นนักวิชาการไม่มีมารยาทสักแป๊บมันไม่จำเป็นต้องเขียนก็ได้ไงตลกโอ้แต่ผมบอกตรงนะศาลรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมันมีเรื่องฮาอยู่เรื่องนึงคล้ายๆปปช.นะคือคำอธิบายบางอย่างที่เขาใช้ตัดสินเนี่ยมันกลายเป็นคำอธิบายที่มาจากคำร้องไงใช่ป่ะอย่างไอ้คำว่าไม่มีมารยาทมันก็มีคนเพิ่งพูดไป2วันหรือประโยคบางประโยคอย่างเงี้ยคือมันแปลกไงหรือถ้าเกิดคิดว่าตัวเองอยากจะเป็นกลางเนี่ยมันก็ต้องไปอินเวนต์คำใหม่ที่ไม่รู้สึกว่าอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่เหรอแต่พอคุณไปใช้คำที่มันเป็นคำที่มันเป็นคำที่ฝ่ายหนึ่งเขาคือสมมติสังคมมันมีขั้วขัดแย้งอยู่สองขั้วเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการมาตัดสินความขัดแย้งเนี่ยผมคิดว่าง่ายสุดดูอย่างชูวัตรเป็นตัวอย่างก็ได้ชูวัตรเนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมแบบในหมู่คณะเวลาชูวัตรพยายามไก่เกี่ยเรื่องต่างชูวัตรก็จะต้องไม่พยายามที่จะยืนอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกป่ะเวลาที่ชูวัตรเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องไปเคลียร์เรื่องเนี้ยแต่ผมศึกษาแล้วมโนนี่พร้อมจะบวกอย่างเดียวเลยคือแบบว่าคำที่ใช้มันคือคำจากฝ่ายที่เขาใช้กล่าวหาคือมันแค่บิดคำอะไรให้มันเป็นแบบให้รู้สึกว่ากูได้อยู่เหนือความขัดแย้งแล้วกูเข้ามาระงับความขัดแย้งสิอันนี้มันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่การระงับความขัดแย้งแล้วมันเป็นการตัดสินเพื่อที่จะบอกว่าใครถูกใครผิด